ีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่สวนผึ้งนะครับ The Tree ก็สมชื่อนะครับใหญ่โตมโหระทึกใหญ่มากๆเลยนะครับตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าลานเนี้ยมันริมน้ำหรือเปล่านะครับก็ยังช่างใจช่างใจอยู่นะครับโอ้แต่เขาก็มีลานนี้นั่นก็เหมือนมีอีกลานอยู่ทางนู้นนะครับเนี่ยทางนู้นได้ให้เห็นผมไม่แน่ใจว่าทางนู้นเป็นของเขาด้วยหรือเปล่าแต่ขับเข้ามาก็คือลานเดียวกันนะครับพื้นที่งานองพูเดียวเลยครับผมเป็นวัดหน่อยนะครับก็นี่มีน้ำตื้นด้วยนะแต่ทำไมมันดูไม่ค่อยใสนะแต่ผมว่าก็เล่นได้แหละนะครับให้ดูโอ้ต้นไม้ใหญ่มากอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมลงเต็นท์ตรงนี้เลยวันนี้มันเป็นวันของเต็นท์แคบินเรื่องไงวะนี่นะครับมีแคบินหนึ่งหลังด้านนู้นก็เป็นแคบินวันนี้ผมก็เอาแคบินมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาโซโล่แคมปิ้งนะครับพอเด็กๆเปิดเรียนแล้วมันก็มีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะครับก็เลยต้องโซโล่นะครับพื้นก็ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่แต่ก็โอเคนอนได้นะครับโอเคมาเอาของลงดีกว่าThank you.
กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็จริงๆเสร็จสักพักแล้วแหละเสร็จแล้วก็นั่งชิลนะครับไม่มีอะไรทำแล้วก็ร้อนแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วด้วยนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปรีวิวห้องน้ำกันเช่นเคยนะครับผมก็จะเดินจากจุดที่เต็นท์ผมอยู่นะครับไปที่ห้องน้ำซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับก็ไม่ไกลนะทำไมคนบ่นว่าไกลผมว่าก็ไม่ไกลนะเทียบกับหลายๆที่นี่ผมถือว่ามาตรฐานอันนี้ประมาณสัก100เมตรถึงไหมอะไรประมาณนั้นนะครับ100เมตรเต็มที่เลยเดินได้โอเคสบายๆโอ้ที่นี่วิวสวยว่ะเขามีลานด้านนู้นอีกลานนึงด้วยนะคุณเดี๋ยวผมขับรถไปสำรวจลานด้านนู้นลานด้านนู้นเนี่ยมีไฟฟ้าให้พ่วงนะครับลานด้านนี้จะไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ว่าจะมีต้นไม้ที่เป็นชื่อของเขาก็คือ The Tree ซึ่งใหญ่จริงๆคุณแม่งใหญ่อะสวยหัวสวยที่นี่สวยจริงมาถึงแล้วนะครับห้องน้ำก็มีจุดล้างจานชามนะครับไม่มีหลังคานะครับตรงนี้น้ำแรงตะกี้ผมมาดูแล้วนะครับโอ้ล้างจานได้สะใจคนที่ต้องล้างนะครับกะละมังก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับซึ่งน้ำเหี่ยวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้แรงว่ะแล้วแต่อันนะครับแล้วแต่ดวงแล้วกันนะนะครับก็แบ่งเป็นชายหญิงนะครับมี4ผู้ชายผู้หญิงมี4ผู้ชายมี4อ่ะเข้าไปดูกันห้องน้ำเนี่ยสะอาดสะอ้านนะผมโอเคนะครับสะอาดสะอ้านมากๆนะครับน้ำอาบก็ตะกี้ก็แรงพอใช้ได้พอใช้ได้ไม่ถึงกับแย่มากนะครับอาบได้โอเคอยู่ไม่มีน้ำอุ่นนะครับลานนี่ห้องน้ำผมถือว่าดีนะครับเพราะว่าสะอาดสะอ้านแล้วห้องก็ใหญ่ผมจะไม่ชอบลานที่มันเล็กๆแถมยังมีด้านหลังตรงนี้อีกด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องโอ้อันนี้เป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสำหรับอาบน้ำอย่างเดียวนะครับโอ้โหมีเรนชาวเวอร์แบบประยุกต์นะครับผมขอไม่กล้าเปิดแล้วกันหน้าเดียวผมจะเปียกทำไมมันมีหลายห้องเป็นเรนชาวเวอร์แบบประยุกต์ทั้งสิ้นครับแต่ใหญ่โอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่อันนี้โอเคเอาเปิดให้ชมหน่อยก็ได้เพื่อโอ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยอันนี้อาบน้ำดีว่ะเฮ้ยผมว่าอันนี้เหมาะกับการอาบน้ำมากเฮ้ยโอเคมีห้องอาบน้ำหนึ่งสองสามมี4ห้องนะครับปิดประตูเวลาถ้ามันปิดอยู่นี่ผมจะกลัวเปิดไปแล้วมีอะไรหรือเปล่านะครับเป็นโรคจิตแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคโอเคมากมากโอเคมากมากนะครับห้องน้ำเยอะเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเทียบกับวันนี้นะครับจัดสวย
จัดสวยงามนะครับดีแบบอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของใจรักนะเนี่ยถึงได้ทำแบบนี้ได้ผมพูดเลยนะครับดูเอาใจใส่รายละเอียดผมไม่ได้รู้จักอะไรกับผู้ดูแลเจ้าของครับก็แค่บอกตามความรู้สึกว่าห้องน้ำดูดีไม่ได้มีกระเบื้องอะไรแต่สะอาดสะอ้านก็คือมีการดูแลดีไม่ใช่มีหยักย่องหยักใยบางที่เหมือนจะสะอาดแต่แบบหยักใยเพียบนี้ไม่มีหยักใยเลยครับอันนี้โอเคมากๆแล้วก็เนี่ยก็กลับมานะครับที่จริงเขาให้ผมเอารถนะครับมาจอดตรงนี้นะครับที่เขียนว่าจุดจอดรถซึ่งก็เอาตรงๆนะครับผมเห็นเต็นท์อื่นเขาก็ไม่เอาไปผมก็ไม่เอาไปแต่จริงๆผมว่าที่เขาให้เอาไปก็คือมี2ประเด็นนะครับ1ก็คือกลัวกิ่งไม้หักแล้วตกลงมาใส่รถเดี๋ยวจะเสียหายแล้วก็2ก็คือถ้าเกิดมีคนกางเต็นท์เยอะทุกคนก็อยากจะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนก็น่าจะโอเคอยู่วันนี้เอาเต็นท์แคบินมานะครับก็ทำให้ได้รู้อีก1อย่างว่าถ้าผมจะตากผ้าเนี่ยผมก็มาตากแบบนี้ได้เขาไม่ได้ทำงี้หรอกนะแต่ผมตากอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ตากอะไม่รู้จะตักตรงไหนนะครับประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวลานด้านนู้นกันที่เขาบอกว่ามีไฟนะครับซึ่งตะลิ่งมันจะสูงกว่าของเรานะครับของเราเนี่ยตะลิ่งมันจะติดน้ำเลยนะครับเนี่ยจากเต็นท์ผมเดินมาก็เป็นแบบนี้วันนี้มันขมุกขมัวจังวะ ฝนไม่ได้จะตกนะมันขมุกขมัวนะครับก็น้ำเป็นแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมน้ำมันดูไม่ค่อยใสนะใสไหมก็ใสในระดับนึงแต่ไม่ใสปกติผมมาสวนผึ้งจะใสกว่านี้หรือเพราะว่ามันเป็นปลายน้ำอันนี้ก็ไม่แน่ใจเราก็ดูว่าไม่มีคนลงไปนานแล้วนะครับเพราะว่ามันแบบมีไอ้เนี่ยอะไรใหญ่ๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงไปนะครับผมกลัวลื่นครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราขับรถไปรีวิวลานด้านนู้นกันดีกว่าเพราะว่าไก่นะครับผมคงไม่เดินไปครับโอเคครับมาถึงอีกลานนึงแล้วนะครับลานนี้เป็นลานที่เขาบอกว่าเป็นลานด้านบนก็คือตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีไฟให้พ่วงเฮ้ยตรงนี้สวยเฮ้ยตรงนี้ก็สวยคุณนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีเป็นชั้นลงไปนะครับผมเข้าใจว่าก็กลางตรงนี้ได้นะแล้วก็น้ำตรงนี้ดูน่าเล่นกว่าทางนู้นนะในความรู้สึกผมแต่จริงๆมันก็น้ำเดียวกันนะสีน้ำวันนี้ทำไมมันแบบนี้หรือเพราะอากาศมันขมุกขมัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสวัสดีครับ ขออนุญาตรีวิวนิดหน่อยนะครับแจกเป็นการช่องพาลูกไปแคมป์อ๋อพาลูกไปแคมป์โอเคงั้นผมถ่ายหน้าได้เนาะ ไม่โอเคครับ มาเที่ยวกันรีวิวเหมือนกันอ๋อครับเป็นหลังคามาโหนี่กลาง3หลังเลยครับ3หลังครับ โอ้โหโอเคได้ครับตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามีไฟให้พ่วงถูกไหมครับผมคุยกับพี่เขาบอกว่าลานด้านบนมีไฟให้พ่วงผมก็เลยแบบผมก็ยังไม่เห็นปลั๊กเลยนะผมก็เลยแบบเอาเหรอแต่ไม่เป็นไรผมไม่มีไฟก็อยู่ได้ก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเอาผมเดินลงด้านนี้แล้วกันนะจะได้เห็นภาพทั่วๆนะครับเฮ้ยมุมนี้ก็ร่มรื่นดีนะครับแล้วก็มีต้นไม้เฮ้ยสวยอันนี้ถ้าใครอยู่ได้แบบไม่มีไฟผมแนะนำนะถ้าอยู่ได้แบบไม่มีไฟนะเงียบสงบมีต้นไม้ใหญ่นะครับน้ำเล่นได้โอเคมากๆอันนี้โอเคมากๆก็นี่มีอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตถ่ายรูปแล้วก็เขาจะอยู่ตรงนั้นนะครับก็น่าจะลงมาจากด้านนู้นได้นะครับวิวตรงนี้ก็แบบสวยแบบว่าเป็นส่วนตัวมากอ่ะขึ้นยังไงดีวะผมปีนขึ้นทางนี้แล้วกันอันนี้ก็จะมาเป็นทางเดินนะครับก็เหมือนอย่างที่คุยกับพี่ช่องพาลูกไปแคมป์นะครับตะกี้นี่มีห้องน้ำสะอาดผมว่าน่าจะสไตล์อารมณ์เดียวกับทางนู้นแน่เลยนะครับถ้าเกิดกลางแถวๆนี้ใช่ไหมก็ใกล้ห้องน้ำด้วยนะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบกลางทางไหนนะครับแต่ว่าผมว่าก็ได้ทั้งสองฝั่งสวยทั้งสองฝั่งครับอันนี้มาดูห้องน้ำด้านนี้กันนี่ห้องน้ำนะครับก็ผมว่าน่าจะสะอาดสะอ้านเหมือนกับฝั่งนู้นโอเคโอ้ยสะอาดโอ้ยดีคุณปั๊บปั๊บน้ำก็แรงโอ้ยน้ำแรงกว่าฝั่งนู้นอีกโอ้ยที่นี่เขาใส่ใจ
สมราคาสมราคานะครับ200ไม่มีไฟฟ้าแต่ทุกอย่างโอเคหมดนะครับสะอาดสะอ้านคนดูแลดีเนี่ยมีนะครับมี6ห้องด้านนี้มี6ห้องนะครับแล้วก็มีที่ล้างจานเฮ้ยโอเคมากๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมไม่เคยมาไม่เคยคือเหมือนเคยได้ยินนะ The Tree เนี่ยแต่ผมว่า The Camp ตะนาวสีเนี่ยอาจจะดังกว่าเพราะเขาสะดวกสบายมากกว่าคือเขามีไฟฟ้าเขามีร้านค้าเขามีทุกอย่างอ่ะคือเขามีทุกอย่างอันนี้คือแบบธรรมชาติจ๋าๆเลยแต่สวยมากๆแล้วก็ไม่ได้ลำบากครับแค่ไม่มีไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้เหมือนอยู่ป่านะแนะนำสวัสดีเช้าวันที่2การเดินทางนะครับอรุณสวัสดิ์ผมเคยพูดคำนี้ป่ะไม่รู้จะบอกว่าเป็นคำที่เป็นทางการมากเลยนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าเคยพูดว่าอรุณสวัสดิ์ให้เพื่อนคนไหนฟังหรือเปล่านะครับก็เลยเอ้ยวันดีนะครับแต่ว่าเป็นคำที่เพราะดีนะผมชอบดูเป็นทางการดีเหมือน Good Morning นะครับมาผมสรุปให้ที่นี่ไวๆเลยแฮปปี้ดีทุกอย่างนะครับผมมาเนี่ยเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อากาศดีมากๆเมื่อคืนเย็นสบายนอนเย็นตอนเช้าตื่นมาเย็นอากาศสดใสคุณดูท้องฟ้าสิสวยใช่ต้นไม้ก็นะครับใหญ่ดีนะครับที่นี่ทุกอย่างดีหมดนะครับคือผมคิดว่าจุดที่ผมอยู่กับห้องน้ำเนี่ยไม่ได้ไกลกันจนเกินไปนะครับห้องน้ำก็ดีสะอาดลานใหญ่มากลานใหญ่แบบคือคุณไม่มีทางที่จะแบบรบกวนกันและกันนะครับไม่มีอะไรให้ผมติเลยดีมากๆที่สำคัญคือแบบว่าเวลาถ้าเกิดใครมาแคมปิ้งสวนผึ้งบ่อยๆจะรู้นะครับว่าลานส่วนมากจะอยู่ด้านในขับเข้าไปลึกๆอันนี้คืออยู่ต้นๆ นะครับอยู่ใกล้ๆกับเรียกว่าเยื้องๆกับตัวเดอะแคมป์ตะนาวสีเลยนะครับก็อันนี้คือดีผมว่าลานนี้เปิดมาก่อนด้วยนะถ้าเท่าที่ผมทราบนะแต่แบบดีมากจริงๆคุณห้องน้ำสะอาดดีน้ำแรงไม่ได้แรงมากแต่ก็โอเคอาบได้โอเคนะครับแนะนำมากๆไม่มีข้ออะไรให้ติแฮปปี้มากๆประเด็นคือถ้าจะมาต้องอยู่ได้แบบไม่มีไฟฟ้าถ้าอยู่ได้แบบไม่มีไฟฟ้านะครับโอเคผมว่าไม่มีปัญหาฤดูนี้นะครับมาผมว่าส่วนมากไฟฟ้าคนติดก็คือต้องแบบใช้พัดลมอะไรอย่างงี้นะปกติถ้าเกิดพวกแบตมือถงมือถือก็ชาร์จ power bank อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองมาแบบนี้ดูนะครับก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยอยู่กับธรรมชาติจริงนะครับเงียบสงบรู้สึกแบบได้ผ่อนคลายนะครับดีมากๆที่สำคัญนะครับแถวนี้โฆษณาให้พื้นที่หน่อยเขาจะมีตลาดนะครับชื่อตลาดโอป่อยนะครับครั้งนี้ผมคงไม่ไปนะแต่ว่าผมเคยไปมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนนู่นเลยนานแล้วแหละผมมากับลูกๆนะครับก็พาลูกๆไปข้อกิ๊บเก๋ของเขาคือเขาจะมีพระนะครับมาบิณฑบาตบนแพแล้วก่อนเข้ามาเขาจะมีเป่าเขาอะไรเงี้ยเท่ดีก็เก๋ดีแล้วตลาดเขามีของขายเยอะแยะนะครับไปแล้วไม่ผิดหวังอ่ะผมว่าเป็นตลาดที่แบบแปลกแล้วก็
มีเอกลักษณ์ดีอ้อมาสวนผึ้งทีไรก็บอกว่าอยากไปนะครับแต่ผมเห็นกินเบียร์เมาก็ไม่เคยตื่นไปนะครับนี่ผมมาคนเดียวไงไม่กินนะแข็งแรงสุขภาพดีโอเคนอกเรื่องเยอะนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีคำถามนะครับดรอปไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเก็บเต็นท์แล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ